ครับนี่วันก่อนผู้การแต้มบอกอีกนิดเดียวตำรวจจะถึงตัวอยู่แล้วยังจำได้เลยวันนี้ไปโผล่สวนปาล์มแล้วมั้งนาเกรียงเกราเลยผู้การครับตำรวจคงต้องวิเคราะห์ไหมว่าแป้งตอนนี้อยู่ที่ไหนข้างหลังฉากเป็นยังไงเขาก็ต้องวิเคราะห์ครับตำหลักการสืบสวนก็ต้องวิเคราะห์ทุกอย่างครับไม่ว่าภาพถ่ายคำพูดอะไรทั้งเทคโนโลยีอะไรต่างๆก็ต้องเช็คครับผมว่าการออกมาผมว่ายิ่งทำให้ทำงานสืบสวนง่ายขึ้นเลยตอนนี้รู้ไหมคะอยู่ไหนผมว่าคือบางทีมันเรื่องการสืบสวนถ้าเราบอกไปบางทีเขาก็มันมีช่องทางที่จะทำให้การทำงานยากขึ้นเนาะเอาที่พอพูดได้เราเป้าหมายอยากจะจับกุมให้ได้ผมว่าอันเนี้ยบางอย่างเราก็ให้เจ้าหน้าที่เขาผมว่าทำงานให้เต็มที่ดีกว่าการที่เขาออกมาเนี่ยและสังคมมาพูดถึงเยอะเนี่ยผมไม่ค่อยสบายใจยังไงคะท่านกลายเป็นว่าเราเอาคนที่กระทำผิดคนที่ไม่ดีออกมาเป็นฮีโร่หรือเปล่าตอนนี้มีกระแสเหมือนกับเชียร์เขาช่วยเขาทีมแป้งอะไรอย่างเงี้ย มันจะเป็นวิปริตกันหรือเปล่าเหมือนคดีลุงพลทีงแล้วทำก็จนเป็นพระเอกอ่ะนะครับแล้วมันก็จะปลูกฝังความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดถ้าลงโทษไปมีอะไรไปก็โยนความผิดให้กับคนที่เราทำงานเอาละคนที่ทำงานมันอาจจะมีความผิดพลาดก็ต้องว่ากันตัวบุคคลครับถามว่าอัยการถ้าอัยการผิดนะน้องออกมาแฉเลยเพราะน้องก็รู้อยู่แล้วว่าโทษการหนีควบคุมมันไม่เท่าไหร่ส่วนเรื่องคดีความถ้ามีหลักฐานสู้ไปเลยน้องออกมาเลยจัดการกระบวนการยุติธรรมอันไหนที่มันบิดเบี้ยวจัดการเลยและผมก็เชื่อว่าการที่น้องก็พูดนั้นส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นความจริงเพราะถ้าเขาขนาดหนีมาเพื่อมาเปิดเผยอย่างเนี้ยผมคิดว่าเขามีส่วนเหมือนคนใกล้ตายอ่ะพยานหลักฐานของเด็กที่พูดกับคนใกล้ตายเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือใกล้เคียงที่สุดเจ้าหน้าที่รัฐต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่เขาพูดเขาถึงต้องทำอย่างนี้นะดังนั้นเวลาเขาพูดเนี่ยเราก็อย่าไปคิดว่าเอ้ยอัยการผิดหน่วยงานนั้นผิดก็ต้องมาดูย้อนหลังอีกว่าอัยการเกี่ยวข้องตำรวจเกี่ยวข้องเนี่ยแล้วคุณเกี่ยวข้องยังไงอ่ะครับเพราะเขาออกมาแฉนี่เขาแฉกระบวนการยุติธรรมอย่างเดียวเลยค่ะแฉองค์กระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอ่ะมีตำรวจเห็นไหมแฉตำรวจอัยการอัยการศาลเขาแฉศาลราชทัณฑ์มันนี่ถึงราชทัณฑ์ก็จะไม่พูดถึงเพราะเป็นคนอาจจะช่วยเหลือเขาแต่มันก็สะท้อนให้เห็นว่าราชทัณฑ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยำที่ที่คุณละหลวมปล่อยเขาหนีไปได้อะหรือรู้เห็นไม่ใจอ่ะนี่คือการมาวิจารณ์ของกระบวนการยุติธรรมเลยค่ะผมถึงบอกว่าแน่จริงก็ออกมาเลยออกมาแฉเลยน้องไม่ต้องกลัวเลยมาหาผมก็ได้รับรบผมจะพาไปเลยเนี่ยกำลังจะถามเลยแล้วไม่มีใครมาวิสามันหรอกมาผมจะพาไปเองกำลังจะถามต่อเลยค่ะว่าด้วยความที่เขาเปิดศึกทั้งแผงแบบนี้ถ้าเขาจะเข้ามามอบตัวควรจะมีคนกลางหรือหน่วยงานใดที่เหลืออยู่ไหมคะที่จะไปรับไปพาเพื่อปกแล้วก็รับประกันความปลอดภัยคือได้หมดครับเอาเลยเอาให้คนที่คุณรับเสื้อหน้าถือตาประสานผบ.ตร.มาเลยผมว่าผบ.ตร.ก็จะไปรับเลยคุณด้วยหรือไม่แน่ใจคุณมหาสื่อมวลชนสักแขนงหนึ่งก็ได้ครับไปมอบตัวเลยให้สื่อมวลชนพาไปเลยแล้วก่อนมอบตัวก็แถลงข่าวไปเลยเอาให้มันอย่างนี้เลยน้องแต่ถ้าออกมาอย่างเนี้ยมันอาจจะดูหลอกดูเท็จแล้วมันจะทำให้สังคมวิปริตไงคุณไม่มอบคุณโดนล่าแต่คุณแค่วุฒิปืนยิงตำรวจเขาจำเป็นก็ต้องมีสามมันมันก็มีหลักการอยู่แค่นี้ดังนั้นน้องออกมาเลยน้องและยิ่งเปิดเกมมาแบบนี้ยิ่งเปิดหน้าสู้อย่างนี้ยิ่งต้องเร่งไล่ล่าเลยนะตำรวจต้องล่าเพราะอย่างนั้นมันตบหน้าทุกองค์กรเลยถือว่าท้าทายนะท้าทายไอ้เรื่องตามจับต้องตามจับอยู่แล้วครับแต่ท้าทายเจ้าหน้าที่แล้วหรอคือท้าทายเจ้าหน้าที่รัฐแฉกระบวนการเจ้าหน้าที่รัฐผมว่านี่คือสิ่งที่เขาทำแต่สังคมอย่าให้กำลังใจนะครับผมหมอให้ฟัง